Hello everyone. Again, I'm gonna share you very good sentences or phrases that you can use it in your daily life. จะมาแบ่งปันเรื่องของประโยคที่เป็นประโยชน์เหมือนเดิมนะครับ5ประโยคเหมือนเดิมอ่ะไปดูกันประโยคแรกให้ดูอึ้งๆไปนะดูอึ้งๆไปนะ You look stunned.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  Stunned. ท่านทะเลหรือเปล่า Are you allergic to seafood? Are you allergic to seafood? Are you allergic to seafood? Are you allergic to seafood ไม่ต้องแปลเป็นคำเป๊ะๆนะจำไปทั้งประโยคเลยแล้วจะเป็นประโยชน์เฮ้ยอยากได้สิ่งนี้มากๆเลยอ่ะ I want it so badly อารมณ์นี้ด้วยนะ I want it so badly I want it so badly I want it so badly sentence number 4ฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้นะก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ I didn't expect to be this way I didn't expect to be this way จริงๆแล้วมันจะมีประโยคที่ยาวกว่านี้พยายามตัดทอนมันสั้นอาจจะไม่ได้เป็นประโยคสวยมากแต่มันไม่ได้ผิดนะมันใช้ในภาษาพูดได้ I didn't expect to be this way I didn't expect to be this way I didn't expect to be this way สุดท้ายละมีอะไรไหมมีอะไรไหม Anything else Anything else Anything elseจริงๆแล้วมันประโยคยาวมันก็ได้อยู่แต่ว่าพยายามตัดทอนอย่างที่บอกเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะฮะโอเคลองเอาไปใช้ดูแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งๆมากขึ้นสะสมประโยคเหล่านี้ไว้ให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะพูดเก่งขึ้นแล้วก็กราม่าก็จะตามมาเองด้วย Bye take care And his name is พี่บังเอิญ